จิตภาวนาเราตรวจดูเราจะได้ความสุขไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าใครๆในโลกเกิดมาก็อยากได้ความสุขทำไมเราอยากได้ความสุขความสุขมีประโยชน์อะไรเอาไปทำอะไรอันนี้ก็น่าจะยิบยกมาคิดพิจารณาดูใครๆเกิดมาก็แสวงหาความสุขที่เราได้จากความสุขนี่เป็นชื่อบ่งบอกว่าทุกคนเกิดมามีความทุกข์เหมือนกับเกิดมาหรืออากาศมันร้อนจึงแสวงหาความเย็นที่เราแสวงหาความสุขดิ้นรนทั้งสัตว์ทั้งคนต่างๆก็เพราะมันมีทุกข์นี่เองถ้าทุกข์ไม่มีแล้วเราก็ไม่ต้องดิ้นรนหาอะไรเราก็นั่งก็สบายนอนก็สบายเดินก็สบายแต่เดี๋ยวนี้ทุกข์ตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ไม่มีใครนอนเฉยตั้งแต่ออกมาทั้งดิ้นทั้งร้องไห้นี่จะได้เห็นชัดธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นสัจธรรมที่เรียกว่าความเกิดเป็นทุกข์มีบาลีรับรองว่าชาติปิทุกขาแต่เรายังไม่แจ้งชัดจึงยังรับไม่ได้เพราะขาดสมาธิเพราะขาดสมาธิขาดปัญญาขาดการพินิจพิจารณาตรวจตราและแก้ไขให้ถูกต้องพอทุกข์เกิดขึ้นเราก็หาวิธีแก้ทุกข์คือสะสมวัตถุนึกว่าชีวิตอยู่ด้วยอาหารก็ได้อาหารสะสมอาหารปัจจัย4สะสมถ้ามีเครื่องนุ่งห่มแล้วก็นึกว่าเพียงพอก็นึกว่าได้ความสุขมีที่นอนสบายแล้วก็จะได้ความสุขมีอาหารบริโภคแล้วจะได้ความสุขมียาบำบัดโรคจะได้ความสุขเดี๋ยวนี้อาหารก็มีอยู่แล้วเราได้ความสุขแค่ไหนเรื่องอาหารเราพิจารณาเรามีที่นอนได้ความสุขแค่ไหนเราได้นอนอยู่ได้นานแค่ไหนเรามีเครื่องนุ่งเครื่องห่มเพียงพอป้องกันปกป้องหรือแต่งตนแต่งตัวสิ่งเหล่านี้ได้ความสุขแค่ไหนถาวรแค่ไหนยึดได้แค่ไหนยาก็มีทั่วไปทั่วประเทศแต่มันแก้โรคได้แค่ไหนมันหมดไปมากน้อยเท่าไหร่อาหารถึงแม้ว่าเราได้กินอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็หิวอยู่ตลอดเวลาไม่มีเพียงพอไม่มีว่าจะอิ่มจนถึงวันตายยาถึงแม้ว่าจะมีมากเท่าไหร่คนก็เป็นโรคอยู่อย่างนั้นมีเจ็บมีปวดอยู่อย่างนั้นอยู่ทั่วไปทุกแห่งทุกคนพิจารณาดูให้มันชัดเมื่อได้ยินแล้วให้ดูที่ใจเราไม่ต้องฟังแต่เสียงพูดเมื่อพูดถึงเรื่องเกิดแล้วเราก็เกิดมาทุกคนเราก็บริโภคอาหารทุกคนเราก็หิวโหยทุกคนเราก็แสวงหาผ้าเครื่องนุ่งห่มมีได้นุ่งห่มใช้สอยทุกคนเราก็มีบ้านที่อยู่ที่พักทุกคนเราก็มีหมอมียารักษาทุกคนนี่ชีวิตก็นึกว่าเพียงพอนึกว่าจะมีความสุขแต่ถึงอย่างนั้นความทุกข์ก็ยังมีอยู่ทั้งในร่างกายตลอดถึงจิตใจนี่พูดแต่เพียงร่างกายก่อนอาหารของร่างกาย
พิจารณาวันนี้อยากให้เราทั้งหลายมาภาวนาตรวจเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าว่าความเกิดนี่เป็นทุกข์แต่เราก็พยายามที่จะแก้ทุกข์เราแก้ได้แค่ไหนหรือโลกเขาแก้ได้แค่ไหนมายาวนานแล้วพยายามค้นคว้าแต่พระพุทธเจ้าพระองค์พูดอย่างนี้ต่างความเห็นกับโลกแม้เราเกิดมาก็เกิดมาก็ร่างอัตภาพร่างกายของเราก็มีความแก่เหมือนกับเราสวดเมื่อกี้แก่ชราไปทุกวันทุกวันมีความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บมีอยู่ตลอดเวลาถูกร้อนมากก็เจ็บหนาวมากก็เจ็บป่วยหิวมากก็เจ็บมีแต่อันตรายของชีวิตรอบด้านนั่งมากก็เจ็บนอนมากก็เจ็บเดินมากก็เจ็บนี่เป็นความจริงไม่ใช่ยกโทษนะเราอยากจะรู้ธรรมะของจริงเราก็ต้องเปิดเผยความจริงอย่าปกปิดคำปกปิดความจริงเป็นมายาของกิเลสไม่อยากให้เรารู้อยากให้เราเอาอาสวะไว้ดองจิตใจให้เราไม่ฉลาดอยู่นั่นนะไม่เห็นความจริงเราก็จะได้หาหนทางสลัดออกแต่มันปกปิดไว้ดีพระพุทธเจ้าพระองค์เปิดประตูครั้งแรกเลยอริยสัจพระองค์มาเปิดประตูให้เราทั้งหลายได้สอดส่องได้ดูได้เห็นนับว่าเราโชคดีไม่มีใครสอนอย่างนี้ไม่มีสถาบันไหนเปิดสอนอย่างนี้เลยไม่มีสถาบันไหนว่าการเกิดเป็นทุกข์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์พูดเปิดเผยความจริงในข้อนี้เราทั้งหลายลองพิสูจน์ทดลองความจริงหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเผยแจ้งชัดจริงหรือไม่แต่เรากำหนดยกอันนี้ขึ้นมาถ้าเรามาภาวนายกเรื่องนี้แหละมาภาวนามาเพ่งดูเกิดก็คือหมายถึงตัวเรานั่งอยู่นี่แหละผมขนและฟันหนังนี่ทั้งหมดนี่เรียกว่าเกิดเราจะได้ความรู้ละเอียดว่าเราเกิดทุกวันตายทุกวันเราจะได้เห็นเพราะภาวนาเนี่ยไม่ใช่เกิดเป็นออกจากครรภ์อย่างเดียวมันเกิดทุกวันแล้วตายเราเคยบริโภคมาแต่ก่อนนี่กลับมาช่วยไม่ได้เลยลึกมาช่วยไม่ได้ไม่เหมือนธรรมะนี่เป็นส่วนหนึ่งเราทั้งหลายควรกำหนดรู้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้เรื่องเกิดชาติพิทุกขาการรู้อันนี้มีประโยชน์อย่างไรกำจัดความไม่รู้ตัวอาสวะเนี่ยตัวสมุทัยสมุทัยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เราไม่จิตที่ไม่ยังไม่ฉลาดไม่ได้รับการอบรมไม่ได้อย่างถูกต้องนี่เองกามาสวะไม่รู้ความจริงในเรื่องกามภวาสวะไม่รู้ความจริงในเรื่องภพอวิชชาสวะไม่รู้ความจริงของธาตุขันธ์ของเราที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้เรามัวแต่ไปหาบำรุงอย่างอื่นหาแก้ทุกแก้อย่างอื่นโลกเขาแก้มายาวนานแล้วไม่มีใครอิ่มไม่มีใครพอไม่เห็นแก้ได้ไปถึงไหนสถาบันการศึกษาอยู่ทั่วโลกเพื่อจะแก้ทุกข์ให้ทราบครับยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นมาอีกแก้ไปเท่าไรยิ่งมีมลพิษภวะพิษเกิดขึ้นในโลกยิ่งจะเป็นอันตรายของชีวิตมนุษย์ชนแผ่นดินก็มีพิษน้ำก็มีพิษอากาศก็มีพิษนี่หรือวิวัฒนาการของโลกไปหาพิษไปหาภัยอย่างนี้หรืออันโรคก็เกิดขึ้นใหม่ๆที่เป็นอันตรายของชีวิตนี่หรือปัญญาของโลกที่วิวัฒนาการทีนี้เรามาดูปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดง
ประกาศไว้ว่าความเกิดเป็นทุกข์พระองค์จะพ้นจากทุกข์ก็เพราะมารู้ทุกข์ซะก่อนถ้าไม่รู้ความจริงก็หนีไม่พ้นจะไปยังไงพ้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเอาหลักมูลอันนี้ที่เกิดทุกข์ทุกคนเกิดมาแล้วก็แก่ทุกทุกคนแก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายพระองค์มาวิจัยมาวิจัยรูปพระองค์พบว่ารูปนี้มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแม้จะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อพระองค์ก็มองเห็นอันนี้ธาตุดินน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำมูกน้ำมูดน้ำลายสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุน้ำที่มีอยู่ในร่างกายของเราธาตุลมก็ลมหายใจเข้าออกธาตุไฟก็ความอบอุ่นทั้งภายในภายนอกอยู่ได้ถ้าไม่มีความอบอุ่นเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีธาตุลมก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ำก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงบริโภคใช้สอยน้ำอยู่ตลอดเวลาอาหารธาตุดินพวกผักพวกนี่ต่างๆมาบำรุงแร่ธาตุในร่างกายธาตุดินมีธาตุอะไรมีธาตุเหล็กธาตุทองเหลืองทองแดงมีอย่างไรในร่างกายของเราก็มีอย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบมา 2,000 กว่าปีแล้วแต่การพบของพระองค์พระองค์ต้องการพ้นจากทุกข์ไม่ได้สร้างแบบโลกเพราะว่าเราก็มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วเราก็ยังแสวงหาสิ่งที่แก่ก็เท่ากับแสวงหาทุกข์อะไรเล่าไม่แก่อะไรเล่าไม่ชำรุดสุดโทรมมีชีวิตชีวิตก็ชำรุดสุดโทรมตลอดเวลามีร่างกายก็ร่างกายชำรุดสุดโทรมตลอดเวลาได้บ้านเรือนก็ชำรุดสุดโทรมได้รถก็ชำรุดสุดโทรมได้ผ้าผ่อนท่อนสบายก็ชำรุดสุดโทรมแต่งานมีเมียมีสามีมีภรรยาก็ล้วนจะได้ของแก่ของชราของเจ็บใครไม่เจ็บใครไม่แก่ไม่ชรามีไหมก็ได้ของตายได้ถ้ากลับเมื่อได้แล้วเราก็จะต้องพลัดพรากกับทุกข์อีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์คิดเห็นถ้าอย่างนั้นสิ่งที่แก่พระองค์ก็อะไรเล่าแก่พระองค์ก็ดูผมก็พิจารณาผมผมเป็นเราหรือทำไมเราจะต้องแก่เหมือนกับผมเราคืออะไรนี่หนังชราสุดโทรมตลอดถึงแตกดับเลยทำไมเราจะต้องตายเมื่ออันนี้เป็นธาตุแล้วแยกไปแล้วมาพบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาเรื่องอนัตตานี่นักวิทยาศาสตร์เขาก็ค้นพบเขาก็แยกที่วัตถุที่เป็นก้อนเป็นใหญ่ๆดินก็ตามก้อนหินก็ตามเมื่อแยกไปจนละเอียดไปละเอียดไปละเอียดที่สุดแล้วก็เป็นปรมาณูมันแยกละเอียดกว่านั้นก็เป็นพลังไม่ใช่ตัวตนไม่มีชีวิตไม่มีชีวะอยู่ในที่นั่นเลยในอนัตตาพระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบแล้วนิจัตโตนิชีโวสุญโญท่านว่าไม่ใช่จัตไม่ใช่บุคคลเป็นของเปล่าองค์เทศมานานแล้วข้อนี้นะไม่ใช่เพิ่งมานี่แต่นี่ตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วพระองค์ไม่ได้เครื่องมือที่ไหนไปรู้เลยเครื่องมือคือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคนี่เองประกอบไปด้วยองค์8นี่แลเป็นทางแก้ทุกข์ถ้าจะแสวงหาก็แสวงหามรรคถ้าจะเจริญก็มรรคอันนี้เป็นทางที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพึ่งได้ตลอดเวลาระลึกได้ไม่เคยหมดไม่เคยสิ้นเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามนำไปพินิจพิจารณาพิจารณาเรื่องชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์นี่อยากให้พิจารณาทุกอิริยาบถเมื่อเราเกลียดทุกข์เราไม่ต้องการทุกข์เหมือนกับเราเกลียดแผลหรือหมอไม่ต้องการแผลจะต้องรักษาจะต้องพยาบาลจะต้องชะล้างตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็จะหายฉันใด
เมื่อเราไม่ชอบทุกข์แล้วอยากให้รังเกียจทุกข์เหมือนกับเราไม่ชอบแผลนี่จะต้องพิจารณายิบยกขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงออกจากทุกข์ด้วยแบบพิธีหมอหมอจะตรวจคนเขาไม่ได้ตรวจอยู่ที่สวยสวยงามงามที่มีกำลังเขาไม่ได้ตรวจนะโรคมีอยู่ตรงไหนสิ่งไม่สะอาดสกปรกหรือสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นแก่ร่างกายเขาไปดูตรงนั้นเพื่อกำจัดออกร่างกายจะได้แข็งแรงชั้นใดสิ่งที่ทำให้จิตเป็นทุกข์มีอะไรบ้างตรวจเห็นทุกข์อะไรก็ชำระออกชำระออกชำระออกจนจิตถึงธาตุแท้ธาตุเดิมธรรมธาตุแท้ถึงธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ทีนี้มาถึงธาตุนั้นแล้วป่าช้าก็ไม่มีโรงพยาบาลก็ไม่มีท้องไส้ที่จะบริโภคสะสมความโลภก็ไม่มีโกรธก็ไม่มีหลงก็มีมันโกรธเอาอะไรมันจะโลภเอาอะไรเพราะมันต่างคนแยกอยู่เป็นอิสระเฉพาะตนเฉพาะตนมันไม่เกี่ยวข้องแล้วธาตุก็สักแต่ว่าธาตุดินก็สักแต่ว่าดินน้ำก็สักแต่ว่าน้ำไฟก็สักแต่ว่าไฟลมก็สักแต่ว่าลมไม่เกี่ยวข้องเมื่อแตกดับไปแล้วก็เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมจิตเป็นธาตุรู้ก็มีธาตุรู้เหมือนกับธาตุดินมันก็แท้เป็นธาตุดินอยู่อย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยธาตุน้ำก็เป็นธาตุน้ำอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเดี๋ยวนี้ที่มันทุกข์ที่มันดิ้นรนที่มันนี่ก็เพราะจิตไม่ฉลาดนี่เองไปยึดอันนั้นไปยึดของที่ไม่เที่ยงก็เอะอะโวยวายไปยึดของที่กระทบกระเทือนก็ทุกข์ไปยึดแดดก็ว่าติว่าแดดร้อนไปยึดรูปไม่เที่ยงก็ไปติว่ารูปไม่เที่ยงติว่าหิวแต่เราก็ไม่เบื่อหน่ายแล้วอยากได้รูปเนี่ยเรียกว่าไม่ฉลาดถ้าจริงๆเนี่ยเราต้องพิจารณาให้ถึงธาตุแท้วิธีจะถึงธาตุแท้อย่างละเอียดนั้นต้องเจริญตามทางที่พระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้วมีทางเดียวเรียกเอกายมรรคมีทางเดียวเอกายมรรคโคสัจจานังวิสุทธิยาเป็นทางหมดจดของสัตว์ทั้งหลายถ้าใครทำไว้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วทางเดียวนั้นเมื่อแยกแล้วประกอบไปด้วยองค์แปดหรือเปรียบเหมือนว่าโรคประเภทนี้นะต้องเอายาสำคัญมาปรุงรวมกันผสมเป็นรวมกันบริโภคเพราะแต่และอย่างนั้นมีพลังสามารถกำจัดโรคที่มีอยู่ในร่างกายของเราเพียงพอสามารถกำจัดให้สิ้นเชิงได้ฉันได้มรรคประกอบไปด้วยองค์แปดจะละอย่างนั้นเป็นพลังสามารถจะรักษาจิตคุมจิตให้หมดจดบริสุทธิ์ได้ไม่มีบกพร่องไม่มีขาดไม่มีเขินสามารถกำจัดมลทินคือความมัวหมองได้สิ้นเชิงมักประกอบไปด้วยองค์แปดอย่าไปดูในตำรานะมักประกอบไปด้วยองค์แปดย่อลงมาอีกคือสามศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่เสียงพูดแต่ศีลคือกายรักษากายสัมมากัมมันโตศีลรักษาวาจาสัมมาวาจาให้ทำการงานชอบให้พูดชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบนี่แหละเป็นมรรคการดำเนินการปฏิบัติชีวิตความเป็นอยู่จะทำการงานใดๆก็ต้องระลึกในการชอบจะพูดอะไรก็ต้องพูดระลึกเสียก่อนตรวจดูให้มันถูกทางอย่าให้มันนอกทางการบริโภคก็บริโภคให้อยู่ในขอบในเขตอย่าให้มันเกินเขตเกินแดนถ้าหากว่าคนป่วยคนใดเชื่อหมอแล้วก็ปฏิบัติตามหมอโรคย่อมหายแน่นอนถ้าฝ่าฝืนคะนองไม่เชื่อหมอแล้วรับรองไม่หายนับรองไปไม่ถึงไปไม่ตลอด
อันนี้ส่วนกายส่วนวาจาส่วนใจที่นี่สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี้ใจอบรมใจเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาสามารถจะทำกายให้บริสุทธิ์ไม่มีโทษเกิดขึ้นจากการกระทำสัมมาวาจาก็ทำให้วาจานี่บริสุทธิ์ตลอดถึงการเลี้ยงชีพเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ให้มีกายมีวาจาอันนี้คือควบคุมกันให้บริสุทธิ์เรียกว่าศีลจิตใจเวลาคิดนึกอะไรก็ต้องดำริชอบเรียกสัมมาสังกัปโปดำริหาหนทางออกจากทุกข์ดำริเรื่องให้เกิดความรู้เห็นชอบเนกขัมมวิตกดำริออกจากกองทุกข์พยาบาทอัพยาปัตโชดำริไม่พยาบาทดำริอวิหิงสากัปโปดำริไม่เบียดเบียนในการไม่เบียดเบียนกันนี่ดำริชอบมีกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นเราจะดำริแล้วก็ดำริเพื่อออกจากความเกิดแก่เจ็บตายอย่ายินดีหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเมื่อเราภาวนาพิจารณาตัวนี้เป็นตัวเกิดแก่เจ็บตายแล้วเห็นโทษเห็นภัยแล้วทำจิตใจให้สงบมาภาวนาพอจิตใจสงบได้ความสุขเราพบความสุขแบบใหม่ไม่จำเป็นจะต้องมีกามเราก็ได้ความสุขเพียงพอไม่ต้องมีอันของที่เกิดแก่เจ็บตายเราได้อมตะสุขได้จากสมาธิได้จากฌานจากสมาบัติได้จากการรักษาศีลก็ได้ความสงบในส่วนหนึ่งไม่มีเวรไม่มีภัยที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่รักษาวาจาที่พูดชอบก็ไม่มีเวรไม่มีภัยก็ได้ความสงบของวาจาเราเพียรชอบพยายามชอบเลี้ยงคิดอบรมจิตใจให้ชอบก็ได้ความสงบทางจิตใจได้ความสุขทางจิตใจเมื่อรวมพลังแล้วสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วเห็นความสิ้นอริยสัจธรรมเกิดความเบื่อหน่ายในเรื่องแก่ๆในเรื่องเจ็บๆในเรื่องตายๆเห็นโทษเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตสงบแล้วก็ทิ้งได้ทีนี้เราไม่เห็นพระอริยะองค์ไหนกลับมาครองบ้านครองเรือนอีกมายินดีในอันธาตุในขันธ์นี้อีกถึงแม้พระพุทธเจ้าจะมีสมบัติครองราชสมบัติอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์ก็สลัดทิ้งได้ไม่สงสัยเลยไม่มีใครกลับมาเกี่ยวข้องอีกเลยเศรษฐีมหาเศรษฐีสาวกที่ปฏิบัติตามพระองค์คราวนั้นไม่มีใครกลับมาอีกเลยมายินดีมีแต่ทิ้งดับขันธ์ปรินิพพานเพราะความสงบที่เกิดความสุขมันพ้นจากเวรพ้นจากภัยพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากการงานอันวุ่นวายทะเลาะวิวาทกันอยู่ในโลกนี้จะมีความสุขแค่ไหนเราตรวจดูได้ร่างกายนี้พึ่งได้แค่ไหนจิตใจของเราถ้าไม่อบรมแล้วพึ่งได้แค่ไหนถ้าเราอบรมได้ความสงบอย่างแท้จริงแล้วนั่นแหละเราจะพึ่งได้เรียกอัตถิอัตโนนาโถเราเป็นที่พึ่งของตนนี่พึ่งได้เลยเมื่ออบรมจิตได้ดีแล้วจิตก็กลายเป็นธรรมสุปฏิปันโนจิตก็ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติกรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติชอบสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติควรที่จะสำเร็จพ้นจากทุกข์แหมจิตก็กลายเป็นธรรมธรรมก็กลายเป็นจิตไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีใครพระพุทธธรรมประสงค์ก็เป็นธาตุอันเดียวกันจิตอันเดียวกันเป็นธาตุเดียวไม่มีสองไม่มีเรื่องกระทบเพราะมันเป็นอันเดียวไปหมดแล้วก็ไม่มีกระทบเหมือนกับเราตบมือข้างเดียวไม่มีเสียงเลยนี่เมื่อสลัดหมดแล้วเหลืออันเดียวเพราะฉะนั้นพระนิพพานมีอันเดียวไม่มีสองถ้ามีสองแล้วก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องสละให้จะให้มีสอง
ให้เหลืออันเดียวเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำให้ดีให้ดี